สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel รู้โรครู้วันนี้ครับวันพุธที่10พฤศจิกายน2564จะมีการแข่งขันฟุตบอลลีโวไทยลีกฤดูกาล2021ถึง2022เป็นแมตช์การแข่งขันกันระหว่าง PT ประจวบ FC จะพบกับชลบุรี FC ในเวลา 18:00 น.ณสนาม3อ่าวสเตเดียมสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการรับชมการถ่ายทอดสดของฟุตบอลคู่นี้ทางช่องได้นำลิงก์การถ่ายทอดสดการแข่งขันของฟุตบอลคู่นี้ไว้ด้านล่างคลิปนี้ตรงคำอธิบายคลิปเหมือนเดิมนะครับผู้ที่เข้าลิงก์ไม่เป็นทางด้านท้ายคลิปนี้มีคำแนะนำวิธีการเข้าลิงก์เพื่อเข้ารับชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันของฟุตบอลคู่นี้ไว้ให้นะครับก่อนจะถึงเวลาการถ่ายทอดสดเราจะมาพรีวิวฟุตบอลคู่นี้กันก่อนนะครับเริ่มจากสภาพความพร้อมของทั้งสองทีมกันสภาพความพร้อมของ PT ประจวบมาสมิทากิกุนซือชาวญี่ปุ่นยังคงขาดยาสโตบาสนาและอดุลหมื่นสมาน2แนวรับและตาอัวเฟเรล่าดาวยิงคนสำคัญที่บาดเจ็บอยู่แล้วนอกจากนี้ยังหมดสิทธิ์ใช้งานชินวัตรวงชัยที่ติดโทษแบนส่วนแกนหลักรายอื่นถือว่าไม่มีปัญหานักเตะอย่างประสิทธิ์จันทุมและวินเล่นโมตาจะยังคงเป็นความหวังในแนวรุกเช่นเดิมสภาพความพร้อมของชลบุรี FC สะสมพบประเสริฐจะกลับมาใช้งานนพนลคชาพลายุคในเกมนี้ได้ขณะที่อันโตนิโอแสนใจรักยังคงบาดเจ็บอย่างไรก็ดีรายอื่นถือว่ายังพร้อมลงสนามนำมาโดยวรชิตคณิศศรีบำเพ็ญจีดี้คานยูและเดนิสบูเรโลยังถูกจับลงสนามไม่เปลี่ยนแปลงเราจะมาดูรายชื่อ11ผู้เล่นที่คาดว่าได้ลงสนามเป็นตัวจริงของทั้ง2ทีมกันนะครับเริ่มจาก PT ประจวบใช้ระบบการเล่น 4-4-2 ขวัญชัยสุขล้อมเป็นผู้รักษาประตูเอกนัทคงเกตพีรวัฒน์อักขธรรมอันนานอุราหวัดสหรัฐปองสุวรรณสรัญญูอันตราชประสิทธิ์จันทุมวันเฉลิมยิ่งยงธีรายุบรรหารเมธีสารคำและวินเล่นโมตารายชื่อ11ผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามเป็นตัวจริงของชลบุรี FC ใช้ระบบการเล่น 4-2-3-1 ชนินแซ่เอี๊ยเป็นผู้รักษาประตูนพนลคชาพลายุคจูเนียร์แอลสตองเรนาโต้เคริสชัดมงคลเรืองธนโรจน์กฤษดากาแมวรชิตคณิศศรีบำเพ็ญยูพยองสู่จีดี้คานยูเกริกฤทธวีการและเดนนิสมูเรโลเราจะมาดูฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมกันนะครับเริ่มจาก PT ประจวบวันที่7เดือน11 2021แพ้ให้กับราชบุรีมิตรผล FC ไป2ประตูต่อ0วันที่30เดือน10 2021แพ้ให้กับนครราชสีมาไป1ประตูต่อ2วันที่24เดือน10 2021แพ้ให้กับการท่าเรือไป2ประตูต่อ0วันที่16เดือน10 2021เอาชนะเชียงใหม่ยูไนเต็ดไป0ประตูต่อ1แล้ววันที่10เดือน10 2021เสมอกับสมุทรปราการซิตี้ไป0ประตูต่อ0ฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดของชลบุรี FC วันที่7เดือน11 2021เอาชนะสมุทรปราการซิตี้ไป2ประตูต่อ1วันที่31เดือน10 2021เอาชนะการท่าเรือไป1ประตูต่อ2วันที่23เดือน10 2021เสมอกับเชียงใหม่ยูไนเต็ดไป1ประตูต่อ1วันที่17เดือน10 2021แพ้ให้กับแบงคอกยูไนเต็ดไป1ประตูต่อ0และวันที่10เดือน10 2021เอาชนะสุพรรณบุรี FC ไป1ประตูต่อ0สถิติในการพบกันของทั้ง2ทีมวันที่18เดือน2 2021ชลบุรีแพ้ให้กับประจวบไป0ประตูต่อ1วันที่20เดือน9 2020ประจวบเอาชนะชลบุรีไป1ประตูต่อ0วันที่27เดือน7 2019ประจวบแพ้ให้กับชลบุรีไป0ประตูต่อ2วันที่31เดือน3 2019ชลบุรีเอาชนะประจวบไป3ประตูต่อ2และวันที่12เดือน9 2018ประจวบเสมอกับชลบุรีไป0ประตูต่อ0ถ้าเราจะมาวิเคราะห์เกมในแมตช์นี้เราก็จะเห็นว่าประจวบแม้จะไม่ชนะมา4เกมติดต่อกันแต่เกมนี้พวกเขาได้เล่นในถิ่นของตัวเองชลบุรีแม้จะฟอร์มดีมาแต่ก็มีลูกแกว่งให้เห็นบ้างยิ่งนัดนี้เจ้าบ้านมาเล่นแบบรัดกุมด้วยจึงมองว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่ชลบุรีจะมาบุกเก็บ3แต้มออกไปได้เกมนี้คิดว่าเจ้าบ้านคงจะมีแต้มผลสกอร์ที่คาดไว้ PT ประจวบเสมอกับชลบุรี FC ไป1ประตูต่อ1ก็อย่างว่าแหละครับลูกฟุตบอลลูกกลมๆยังไม่ได้ลงทำการแข่งขันกันก็ยังไม่ทราบหรอกครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะก็ต้องติดตามรอรับชมการแข่งขันกันครับสำหรับเพื่อนๆที่จะเข้าลิงก์ดูและเข้าไม่เป็นก็ทำตามขั้นตอนตามนี้เลยนะครับ
จากหน้าจอมือถือของคุณคุณจะเห็นเลยครับหน้าใต้คลิปมันจะมีชื่อคลิปอยู่นะครับให้คุณมองทางด้านขวามือของชื่อคลิปมันจะมีเครื่องหมายชี้ลงนะครับเป็นลูกศรสามเหลี่ยมผมวงกลมสีแดงไว้ให้เห็นไหมครับให้คุณเอานิ้วแตะไปตรงสามเหลี่ยมที่ผมวงสีแดงไว้ให้มันจะมีส่วนขยายออกมาเห็นไหมครับเมื่อเรากดไปแล้วเนี่ยส่วนขยายด้านล่างมันจะยาวขึ้นหัวข้อมันจะเขียนคำว่าคำอธิบายให้คุณมองลงมาด้านล่างครับคุณจะเห็นตัวหนังสือสีน้ำเงินเป็นชื่อลิงก์อยู่อันนี้มันจะตัวเล็กเดี๋ยวผมจะขยายเข้าไปให้ดูนะครับเห็นไหมครับเมื่อผมขยายหน้าจอขึ้นมาให้ดูแล้วคุณจะเห็นครับด้านล่างตัวหนังสือสีน้ำเงินนั่นคือลิงก์การถ่ายทอดสดผมจะเอาวงสีแดงวงไว้ให้คุณก็เพียงเอานิ้วไปแตะตัวหนังสือสีน้ำเงินนั้นเลือกสักลิงก์ใดลิงก์หนึ่งถ้ามันมีลิงก์เดียวก็อันนี้ก็มีลิงก์เดียวคุณก็เลือกอันเดียวถ้ามีหลายลิงก์คุณก็เลือกลิงก์ใดลิงก์หนึ่งนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะพาคุณเข้าไปสู่การถ่ายทอดสดนะครับ